ครับจริงๆก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำกันได้คุณผู้ฟังหลายท่านก็บอกโอ้โหอาจารย์ทำซัดอกสั่นขวัญแขวนเลยที่พูดถึงเรื่องของขั้วโลกเหนือละลายแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมาถึงประเทศไทยถูกต้องไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่12ธันวาคมเนี้ยที่มหานครดูไบนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เองก็มีการประชุมคอป28นะครับคอป28เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือ2023 United Nations Climate Change Conference นะครับหรือว่าตัว UNFCCC นะครับโดยCOPเนี่ยก็ย่อมาจาก Conference of the Party นะครับเป็นการประชุมครั้งที่28ละนะครับจากที่ดูไบก็คนก็ถามถึงกันเยอะนะครับว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าดูไบเองก็เป็นผู้ผลิตก๊าซแล้วก็เป็นตลาดค้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งก็มีส่วนโดยตรงต่อการทำให้เกิดเรื่องของสภาวะภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เขาก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดคุณไม่คุยกับประเทศที่เขาค้าน้ำมันที่เขาสามารถที่จะทำให้มันยั่งยืนได้เนี่ยคุณจะไปคุยกับใครนะครับในขณะเดียวกันผมคิดว่าประเทศไทยเราเองเนี่ย เราคงจะต้องประกาศให้ชัดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราน่าจะต้องทำด้วยนะครับเพื่อที่จะเสริมกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องร้อนตอนนี้ก็คือเรื่องของ global boiling เนี่ยเราน่าจะต้อง repositioning ประเทศของเรานะครับให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ผ่านการคิดวิเคราะห์นะครับโดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่สำหรับผู้บริหารนะครับหรือว่า NICE รุ่นที่2นะครับ New International Conference Commerce Course for Executives นะครับซึ่งก็จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งหนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมก็คือคุณสุชาติชวางกูลนะครับ เราก็นักเรียนดีเด่นอยู่นี่ด้วยกันมาตลอดช่วงแล้วเวลามันจะครึ่งปีเนาะใช่ไหมครับในการที่จะระดมสมองแล้วก็ทำ strategic foresight นะครับว่าเอ๊ะถ้าประเทศไทยเราอยากที่จะเป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องของการเชื่อมโยงภูมิภาคทางด้านเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับมันก็มีข้อเสนอหลักๆข้อแรกเลยก็คือแน่นอนเราคงจะต้อง rebranding ไอ้ตัวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภูมิภาคของเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะครับ land bridge ไม่ใช่การเชื่อมสองฟากมหาสมุทรแต่ land bridge คือการเชื่อมสองฟากมหาสมุทรเข้าสู่พื้นที่ตอนในของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่ใช้แลนด์บริดจ์เป็นทางลัดเชื่อม2มหาสมุทรเท่านั้นแต่นี่คือปากประตูที่สินค้าและบริการต่างๆจะเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปและเมื่อผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปนี่คือปากประตูที่จะนำสินค้าที่เราผลิตส่งออกไปนอก2ข้างมหาสมุทรเพราะฉะนั้นนอกจากแลนด์บริดจ์เรากำลังต้องพูดถึงระเบียงเศรษฐกิจหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยิน EEC ใช่ไหมครับ Eastern Economic Corridor ตอนนี้ Southern Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ก็กำลังเป็นรูปเป็นร่างแต่เต็มโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเราพูดถึงระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับ10เขตเศรษฐกิจพิเศษรอบประเทศตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำให้ชัดเจนแล้วก็เร่งทำเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางนะครับหลังจากนั้นเมื่อเชื่อมฮาร์ดแวร์เสร็จคงต้องเชื่อมซอฟต์แวร์นะครับประเด็นที่2คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประเทศไทยแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้าให้เราเป็นจุดศูนย์กลางจริงๆเพราะฉะนั้นกระบวนการ regulatory guillotine แล้วก็มาตรฐานที่เรียกว่า ASEAN Good Regulatory Practice เพื่อให้กฎหมายของเรากับกฎหมายของเพื่อนบ้านเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเป็นสิ่งสำคัญนะครับและแน่นอนเมื่อเราเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นสินค้าจากหลายๆประเทศจะไหลเข้ามาและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆของเราเราคงต้องมีกองทุน FTA เพื่อเยียวยาพวกเขาในขณะเดียวกันนะครับภาคการผลิตมันต้องเป็นภาคการผลิตสีเขียวดังนั้นเราคงจะต้องพูดถึงและลงมือกันอย่างจริงจังในข้อที่4ในการที่จะอัปเกรดเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตของเราเราพูดเรื่องนี้กันมานานแต่มันยังไม่ได้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงสักทีนะครับเพราะว่าเราพูดกันแต่รณรงค์แต่เราคงจะต้องปรับเรื่องของประสิทธิภาพใหม่แน่นอนประสิทธิภาพใหม่หมายถึงผลิตให้ได้สินค้ามากยิ่งขึ้นบริการมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลงและ zero waste ครับไม่ให้มีของเสียเพราะในที่สุดแล้วมาตรฐานการผลิตเหล่านี้มันจะต้องไปสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสิ่งแวดล้อม Climate Act ของสหรัฐอเมริกามาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นของ European Green Deal ซึ่งก็กำลังจะเริ่มบังคับใช้แล้วนะครับในอีกเดือนข้างหน้าก็คือในปี2024นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพื่อที่จะเสริมจุดนี้ได้ประเทศไทยคงต้องมีสถาบันการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานโลกซึ่งจริงๆเรามีอยู่แล้วเรียกว่าองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือว่า TGO
แต่ว่า TGO เนี่ยตอนนี้มันเน้นเรื่องของคาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งเพราะฉะนั้นคงจะต้องมีการปฏิรูปแล้วก็มีการอัปเกรดองค์การนี้เพื่อทำให้เรามองเห็นภาพรวมครับว่าตั้งแต่การผลิตต้นน้ำไปจนถึงสินค้า final product เนี่ยมันปล่อย greenhouse effect footprint มากน้อยแค่ไหนมาตรฐานการผลิตของเราจะสูงขึ้นต้นทุนจะถูกลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นควบคู่ไปได้อย่างไรแล้วก็แน่นอนคงจะต้องตั้งเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาตินะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายกันไว้ใช่ไหมครับว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลในปี2050เราจะเป็น net zero greenhouse effect gas emission ปี2065คำถามก็คือเรามีเป้าหมายแต่จนถึงวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีแนวทางที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นเรายังไม่มีเครื่องมือที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นคงต้องผลักให้เป็นวาระแห่งชาติและจัดการให้ชัดเจนนะครับว่าใครคือคนที่จะต้องทำงบประมาณจะมาจากตรงไหนไทม์ไลน์จากวันนี้ไปจนถึงปี2065เดือนไหนปีไหนต้องทำอะไรบ้างและแน่นอนการสร้างองค์ความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals เป้าหมายที่12ด้วยนั่นก็คือการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่ากว่าพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับประเด็นที่7แน่นอนเพื่อที่จะเป็นจุดศูนย์กลางในเรื่องของการค้าเขตการค้าเสรีต่างๆยังมีความจำเป็นนะครับเพื่อสร้างแต้มต่อให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเพราะ3ข้อที่แล้วเราพูดถึงเราเป็นเศรษฐกิจสีเขียวไปแล้ว3ข้อแรกเราพูดถึงเรื่องของการเป็นจุดศูนย์กลางไปแล้วแต่ว่าการสร้างแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการของเราเราคงจะต้องมียุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศอย่างชัดเจนนะครับขณะเดียวกันประเทศไทยเราเองก็เจอกับปัจจัยที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงสูงและมีความไม่แน่นอนสูงนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างประชากรเพราะฉะนั้นนอกจาก FTA ที่เน้นเรื่องของสินค้าและบริการแล้วประเด็นที่8เราคงต้องเน้นการเปิดเสรีภาคบริการในรูปแบบที่4ครับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา movement of natural persons ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอาเซียนเองนะครับมีข้อตกลงไปแล้วตั้งแต่ปี2012 11ปีแล้วนะครับว่า25กิจการจะสามารถที่จะมีการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาได้สามารถจะไปทำงานในอีกประเทศนึงได้เพื่อที่จะดึงคนงานที่มีซัพพลายเกินในหลายๆประเทศมาทำงานที่ประเทศไทยให้เราเป็นจุดศูนย์กลางได้จริงๆแล้วแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรสูงวัยของเราเนี่ยแต่ปัญหาก็คือผ่านมา11ปีแล้วแต่การบังคับใช้และการใช้ประโยชน์เนี่ยยังต่ำมากนะครับมาตรฐานหลายๆอย่างยังทำไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคงต้องเร่งกลับไปเจรจาเรื่องนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ประเทศไทยจะเป็นเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวคงไม่พอนาทีนี้เนี่ยเราคงต้องพูดถึงsmart power ครับ smart power ก็คือการนำซอฟต์พาวเวอร์ของเรามาผสานกับพลังอำนาจทางด้านเศรษฐกิจพลังอำนาจทางด้านความมั่นคงแล้วก็แน่นอนการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องในโลกยุคไซเบอร์สเปซเรื่องเหล่านี้เมื่อรวมกันเขาจะเรียกว่า smart power ครับและนี่ครับคือ9ประเด็นที่จะทำให้เราสามารถที่จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนแล้วก็และในขณะเดียวกันไม่ใช่ยั่งยืนแต่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจแต่เป็นความยั่งยืนทางด้านธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับนั่นครับอย่างเรื่องของข้อตกลงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาในภูมิภาคนี้ทำไมมันถึงไม่สำเร็จสักทีครับ31ปีแล้วอะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของการเปิดเสรีการค้าเนี่ยครับมันมักจะเป็นประเด็นอ่อนไหวอยู่เสมอนะครับเนื่องจากหลายๆประเทศเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดตลาดแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องของ mindset นะครับในการที่กลัวว่าจะมีผู้ประกอบการจะมีคุณจะมีคนงานจะมีพนักงานคุณภาพที่ดีราคาที่ถูกเข้ามาและทำให้คนภายในประเทศของเราไม่มีงานทำทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ย เราขาดแคลนแรงงานถูกต้องไหมครับและแน่นอนเมื่อมีคนที่เก่งกว่าดีกว่าในราคาที่ถูกกว่าเข้ามา mindset ที่ถูกต้องก็คือแล้วทำยังไงให้คนของเราเก่งแบบมันบ้างอะทำยังไงให้คนของเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองจนไปสู้กับเขาได้ผมคิดว่าตรงนี้มันต้องสร้างทัศนคติที่ถูกต้องกับคนก่อนว่าอย่ากลัวที่จะต้องทำงานกับคนเก่งเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลัวที่จะทำงานกับคนเก่งคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เก่งตลอดไปเพราะนั้นเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะสะท้อนนะครับว่าในระยะหลังเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตกต่ำจริงๆสังเกตดูนะครับล่าสุดเนี่ยพีซ่าปี2022ที่เป็นการสอบเด็กอายุ 15-16 ปีนะครับเรียนอยู่ชั้นม.2 ม.3 ในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็วิชาการอ่านเนี่ยประเทศไทยเรารั้งท้ายตารางนะครับต่ำกว่ามาตรฐานแล้วอันดับของประเทศไทยเมื่อเทียบกับผลสอบพีซ่าในปีก่อนๆหน้านี้เนี่ยเราตกต่ำลงมาโดยตลอด
ราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะเอา3ข้อที่เราพูดถึง9ข้อที่เราพูดถึงกันในการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยหลักๆเลยคือ1ต้องพัฒนาคุณภาพคน2ต้องพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตให้เป็น zero waste เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นแล้วก็แน่นอนประเด็นที่3ก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลครับถ้าเราสามารถทำภาพใหญ่3ภาพนี้ให้ได้ผ่านทาง9มาตรการที่จับต้องได้อย่างที่เมื่อกี้เราเสนอกันไปแล้วก็เกิดจากการระดมสมองของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร NICE ซึ่งก็มีทั้งฝ่ายวิชาการนะครับฝ่ายข้าราชการประจำภาคเอกชนนะครับสื่อสารมวลชนนะครับเกษตรกรภาคประชาสังคมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่จะทำให้ประเทศไทยเรายกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นจุดศูนย์กลางสิ่งแวดล้อมสีเขียวในภูมิภาคได้ครับอาจารย์ครับอย่างเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคนเนี่ยนะครับอาจารย์มีข้อแนะนำให้กับทางฝ่ายรัฐบาลที่ตอนนี้ท่านก็พยายามที่จะทำทุกวิถีทางให้ประเทศเรามัน GDP มันสูงขึ้นเนี่ยอันดับแรกเลยท่านอาจารย์ควรจะต้องทำอะไรครับตอนอย่างเร่งด่วนผมว่าเลิกอย่างแรกสุดเลยต้องเลิกเถียงกันครับมันต้องพัฒนาครูก่อนหรือพัฒนานักเรียนก่อนเพราะในความเป็นจริงมันต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้งสองอย่างนะครับลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เด็กเราเก่งเรื่องสเต็มใช่ไหมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมแล้วก็แมทเมติกส์คำถามก็คืออาจารย์ที่สอนเด็กของเราอ่ะเข้าใจเรื่องสเต็มหรือเปล่า อยากจะสอนให้เด็กเขียนโค้ดอยากจะสอนให้เด็กใช้ AI อาจารย์ของเราเข้าใจเรื่องพวกนี้หรือเปล่าเพราะนั้นการปรับวิธีคิดนะครับตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไปถึงระดับกรมลงไปถึงระดับโรงเรียนลงไปถึงระดับเด็กนักเรียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องพัฒนากันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็องค์ความรู้ณปัจจุบันในศตวรรษที่21เนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องอยู่กับหนังสือเรียนเท่านั้นแล้วแหละมันสามารถที่จะหาองค์ความรู้ได้จากทุกแหล่งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะต้องลดเวลาเรียนที่เป็นวิชาการลงแต่สอนให้เด็กรู้จักในการที่จะไปแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนั้นคอนเซปต์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือคอนเซปต์ในเรื่องของ lifelong learning นะครับเพราะว่าความน่ากลัวที่สุดในศตวรรษที่21ก็คือ you don't know what you don't know คุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรซึ่งไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรคุณก็ยึดติดอยู่กับกรอบคิดเดิมๆถูกต้องไหมครับดังนั้นคุณต้องยอมรับตัวเองซะก่อนว่าเฮ้ยเรามีเรื่องไม่รู้อีกเต็มไปหมดเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้เก่งที่สุดด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาความรู้ในพื้นที่ที่มันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนของเราบ้างซึ่งตรงเนี้ยเป็นไมด์เซตที่ควรจะต้องเกิดขึ้นทั้งในระดับเด็กนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเช่นเดียวกับบุคลากรทางการศึกษาเองตั้งแต่คุณครูที่สอนตั้งแต่ประถมวัยไปยันอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะต้องมองทัศนคติแบบนี้ให้ได้ครับแล้วมันยิ่งน่ากลัวขึ้นไปใหญ่เลยนะครับว่าอยู่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแล้วแสดงว่าเราไปอวดว่าเรารู้เนาะไอ้นั่นน่ากลัวที่สุดจริงๆครับเพราะว่าบางทีที่มันถูกล็อกอยู่ในเขาเรียกว่าinformation bubble นะครับหรือว่า echo chamber นะครับก็คือแต่ละคนนี่มันถูกล็อกอยู่ในข้อจำกัดทางด้านสิ่งข่าวสารข้อมูลต่างๆเพราะอัลกอริทึมมันสอนให้เราไม่สามารถจะออกนอกกรอบนั้นได้แล้วก็ได้ยินได้ฟังแต่เพราะสิ่งที่เราอยากได้ยินอยากได้ฟังเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวครับ